สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Chapter 3ในเกม Test Pass กันต่อนะครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านด่านใน Chapter 3กันนะครับจัดไปครับพร้อมครับช่วงแรกครับตัวละครเราก็จะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นตัวใสๆซึ่งไม่รู้ว่าตายไปแล้วหรือยังนะร่างในความฝันหรือเปล่าหรือตัวจริงอาจจะไปนอนที่อื่นก็ได้ดูกันเลยครับให้เดินตามทางไปได้เลยช่วงแรกครับให้คุณผู้ชมเดินตามทางไปก่อนนะครับเหมือนมีคัสซี่ครับตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็มาหยิบตะเกียงตรงนี้สามารถใช้งานได้ครับโดยการคลิกซ้ายเดินตามทางไปอีกนะครับที่นี่มันคือที่ไหนเหมือนแบบว่าเป็นโซนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแบบว่าทางตอนเหนืออะไรประมาณนี้เพราะว่ามีหิมะปกคลุมมาสำรวจครับภารกิจต่อมาให้ไปอ่านป้ายนะครับอ่านป้ายเสร็จนะครับเดินทางมาที่คฤหาสน์ต่อตรงป้ายก็จะเป็นตรงเมื่อกี้ครับตรงแผ่นไม้ซ้ายมือเมื่อกี้ผมเดินเฉียวไปพอดีปกติผมก็จะวิ่งมาตรงนี้เลยครับเป็นการลัดภารกิจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็เดินกลับครับไปที่บ้านหลังซ้ายมือซึ่งตอนนี้ยังเข้าคฤหาสน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้กุญแจในการที่จะเข้าไปในคฤหาสน์แห่งนั้นนะครับตรงนั้นเหมือนจะมีคนร้องไห้อยู่เขาบอกให้ไปตามเสียงครับที่มาของเสียงเจอแล้วครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิงร้องไห้เดินไปใกล้ๆเธอครับก็จะเป็นคัตซีนขึ้นมาประมาณว่าเธอทำตุ๊กตาหมีหายครับแล้วตัวเธอคิดว่ามันน่าจะอยู่ภายในบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งเธอไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามีคนที่เฝ้าบ้านอยู่ครับก็จะเป็นตัวในคัตซีนตอนต้นเกมที่วิ่งผ่านเราไปนะครับเป็นแบบว่าตัวละครคุณยายสักอย่างโอเคมาทำการเข้าบ้านได้เลยมาถึงโซนภารกิจแล้วนะครับเขาบอกว่าให้สำรวจพื้นที่ช่วงแรกครับให้คุณผู้ชมเดินเปิดประตูให้ครบก่อนนะเอาให้ทั่วเลยครับเปิดประตูเป็นหลักไว้หลบพวกผีได้พวกตุ๊กตาหมีจะอยู่ตามกล่องแบบกล่องวางนะตามชั้นซึ่งมันเนียนมากถ้าดวงดีก็ใกล้จุดเกิดก็โอเคเลยครับตรงจุดเริ่มต้นเลยครับห้องนี้เลยครับเดินเข้าไปเลยก็จะมีคาสินขึ้นมาเหมือนเจ้าของบ้านเขารู้ตัวแล้วล่ะทีนี้เขาก็จะทำการไล่ล่าเราละช่วงแรกผมก็จะรอให้ตัวศัตรูลงมาข้างล่างก่อนนะครับรูปแบบการเดินของศัตรูนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเดินตามทางแต่ว่าถ้าเห็นจากด้านไหนก็แล้วแต่ครับเธอจะมาโจมตีเราทันทีเดินลงมาแล้วครับนี่ครับตัวละครออกซ้ายแล้วก็สวดไปเลยครับให้หายไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันวนกลับมาได้ไล่ดูให้ทั่วเลยตามตู้ตามอะไรพวกนี้ตุ๊กตาหมีจะเป็นตัวเล็กมากๆนะครับเดินสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคำว่าเท็ดดี้แบร์กลัวมันจะมานะนี่ไม่ใช่นะครับโอ้โหมาเร็วจังอ่ะโอ้มาเร็วมากเลยยังไม่ซูมไม่อะไรเลยแย่ละครับลบผมลองหาข้างล่างได้ไหมเผื่อจะฟุกเจอนี่ครับโอ้โหแล้วมันมืดมากมองไม่เห็นเลยอยู่ชั้นล่างโชคดีมากมองไม่เห็นรีบออกเลยครับระวังสวนกันวิ่งไม่ทันนัดแบบว่าเธอเคลื่อนที่เร็วกว่าออกเลยออกเลยออกเลยเรียบร้อยพาไปตัวหนึ่งครับจบเดินชนประตูได้เลยจากนั้นก็เอาตุ๊กตาหมีไปให้แอนนานะครับแอนนาก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ตุ๊กตาหมีของฉันขอบคุณมากเลยนะแล้วก็รอคัตซีนยาวๆเลยครับครับเขาก็จะเปิดทางให้เราไปครับเหมือนว่าเราไปถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เปิดทางให้โดยใช้พลังพิเศษนะบอกว่าอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ให้กุญแจมาซึ่งจะต้องใช้3ดอกนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้น
จากนั้นให้มาคุยกับคุณตาต่อเลยลุงเขาอยากได้ของที่อยู่ในกล่องครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเปิดได้ครับโอเคครับไปในบ้านหลังนี้เลยครับเลื่อนให้เป็นรูปมือแล้วกดคลิกปล่อยคลิกปล่อยนี่เรียบร้อยนะครับปุ๊บเอาให้หมดเรียบร้อยครับแล้วก็มากดตรงนี้อีกทีนึงครับจะเป็นโค้ดตัวแรกมันจะมี4จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกคือ2จุดที่2จะอยู่ตรงนี้ครับ8จุดที่3ให้คุณผู้ชมเปิดเสียงก่อนเราซูมดูได้เลย6ครับ3จุดแล้วก็ตัวสุดท้ายครับรูปภาพรูปนี้5 2865นะครับมาที่หีบใบนี้ได้เลยแล้วก็ทำการใส่โค้ดเข้าไปที่ได้มาครับที่หาเจอให้ดูโฟกัสแถวนี้เป็นหลักครับ2865ครับผมเรียบร้อยครับถ้าเลื่อนถูกมันจะเปิดแบบอัตโนมัติเลยจะนั้นให้หยิบหนังสือในนี้ครับเอาไปให้คุณปู่เรียบร้อยครับนี่เขาก็ดีใจมากเลยครับได้ของมาให้กุญแจมาครับผมลุยกันต่อเลยครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนนะเร็วมากชอบฉากตอนที่เปลี่ยนบรรยากาศนะมันเท่ดีภารกิจเขาบอกว่าให้เดินตามทางไปต่อเดินตามทางผมได้เลยนะเพราะว่าถ้าเดินแบบว่าเดินมั่วหรือว่าเดินแบบว่าสุ่มๆอาจจะพลาดได้ให้ตรงยาวครับเลนนี้จากนั้นเลี้ยวซ้ายโอ้บรรยากาศนี้นึกถึงเกมแบบว่า Resident Evil ภาค 4ครับในโซนหมู่บ้านจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับคนคนหนึ่งครับซึ่งเหมือนกับว่าเขาอ่ะได้รับบาดเจ็บครับผมจากการต่อสู้กับปีศาจให้ทำการคุยกับเขาครับเขาก็จะให้ภารกิจเรามาคือคนนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นนักล่านะครับนักล่าก็น่าจะเป็นผีตัวเมื่อกี้ครับที่มันนอนตายครับแต่ว่ามันมีจำนวนที่ปริมาณที่เยอะมากๆครับจนเขาสู้ไม่ไหวเขาก็จะให้เราช่วยนะครับจะบอกวิธีการที่จะกำจัดปีศาจตัวนี้ก็คือว่าให้คุณผู้ชมถือไม้กางเขนแล้วปล่อยแสนแล้วก็เอามีดเสียบนะครับจากนั้นไปทางซ้ายมือเลยนะไปที่โบสถ์ก่อนจะมีอุปกรณ์ชิ้นนึงวางอยู่ทำการเปิดเข้าไปเรียบร้อยครับก็จะแบบว่ามีไฟแบบออโต้เนาะหรูมากครับไฟเปิดเองได้เนี่ยครับตัวที่นอนๆแหละครับตัวดีแล้วก็มาหยิบอุปกรณ์ข้างบนได้เลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะกำจัดปีศาจพวกนี้ได้ครับทำให้ศัตรูสตันก่อนแล้วก็เอามีดเสียบมันได้เลยมากด E นะครับแล้วก็คลิกซ้ายตามจังหวะกด E รัวๆครับแนะนำโอ้ยโอ้ยเยอะมากอ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วเอาไงดีเยอะมากกัดจังหวะไม่ถูกอ่ะเอาคิกคางสักตัวนึงแล้วกันคิกคางสักตัวนึงเออแล้วกดอีรัวๆโอ้โหตายคาซิงมันซ้อนกันนะครับคือต้องล่อมาทีละตัวนะผมแนะนำเลยมา2ตัวนี่คือจบครับคือบอกว่าอีกตัวก็รอโจมตีงั้นผมขออนุญาตไปเคลียร์ข้างนอกก่อนนะครับแล้วจากขวาก่อนละกันมันมีมุมเนียนด้วยนะต้องระวังกดอีรัวๆเลยนี่ครับทางซ้ายเนียนมากโอ้2ตัวเลยไหมแย่แล้วแย่แล้วมันต้องมาตัวเดียวนะไม่งั้นไม่รอดแน่โอ้ยาเออทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอ้ไล่ไม่ทันพึ่งคิวได้ตัวเดียวเนี่ยตายไป2ตัวแล้วดีนะเซฟหัวใจไปเยอะซ้ายทิ้มไปก่อนมาทำไมจำสแกตกใจด้วยนะเนี่ยได้ครับโล่งๆแม่นๆแม่นๆเกือบต้องเล็งแม่นๆแนะนำให้เป็นทางตรงดีกว่าอย่าแบบว่ามุมเอียงครับเล็งยากประมาณนี้เออแล้วก็เสียบ
ตายนะครับซ้ายอย่างแม่นๆเนียนมากครับมุมนี้วิ่งมาสวยเออมาปึ๊บเสียบต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นแนะนำให้เป็นทางตรงนะมุมโค้งมันจะเล็งยากเนี่ยตรงมาเลยเล็งมีเลี้ยวโค้งหลบด้วยนะรู้มากเดินตามทางนี่แหละครับตรงเข้ามาตรงมาเดี๋ยวมันมีหลบเอียงอู้เยอะมากเลยนะลากกันยังไงทำไมเหมือนเหลือเต็มเลยปุ๊บสวยดึงมาให้คลิกคานแล้วก็เดินเสียบก็ได้ครับปุ๊บมันแม่นเสียบมุมนี้อันตรายครับมันจะต้องเป็นมุมเนียนโค้งๆนี่เล็งยากเหมือนกันถ้าหมดตรงนี้ก็จะเหลือแต่ในโบสถ์แล้วนะครับมาครับเหลือโซนในโบสถ์แล้วเต็มเลยครับค่อยๆเดินมาทีละตัวพรึบสวยเออมาเนียนมากกลืนไปกับโบสถ์เลยนะแสงไฟเนี่ยเนียนครับตรงนี้พ่นแสงซ้ายซ้ายเนียนมาได้ยังไงหมดแล้วโอเคครับผ่านจนได้จากนั้นก็ให้กลับไปหานักล่าได้เลยนะครับเอาชินีไปให้เขาโอ้พลาดไปเยอะนะครับ 4-5 ตัวเลยมาถึงแล้วครับทำการคุยกับเขาให้เรียบร้อยอาวุธให้เขาไปซะโอเคครับได้กุญแจมาแล้วครับผมอันนี้คือตัวจริงหรือเป็นวิญญาณนี่ก็ไม่แน่ใจนะทำไมมันสลายกันทุกคนเลยในความฝันหรือเปล่านี่ทีนี้ก็เข้าสู่คอนโดแล้วนะครับกับทางเดิมครับผมไม่ได้คอนโดสิคฤหาสน์ไปที่คฤหาสน์นะครับนี่ก็มาถึงคฤหาสน์แล้วนะครับก็จะทำการรีตัวด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเหลือ3ตัวเหมือนเดิมผมว่าไม่ไหวครับอันล็อกได้เลยปึ๊บจบมาต่อกันในซีเควนซ์2นะครับอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาก็คือวิ่งได้กดคอนโทรลได้นะครับจะต้องใช้ครับในการหลบในบางด่านจะมีคัตซีนครับตะเกียงใช้ได้เหมือนเดิมให้สำรวจคฤหาสน์แห่งนี้นะครับนี่ครับเจอกล่องอะไรสักอย่างสามารถกดได้กล่องไม้ขีดจุดไฟเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องคาสินยาวๆนะครับภารกิจต่อมาก็ให้หาเหมือนเป็นกระดาษโน้ตอะไรสักอย่างนี่ครับเขาก็จะแฟชแบ็กมาตัวละครคุยกันก็ให้เขาคุยกันไปนะครับระหว่างนี้เมื่อคุยเสร็จนะครับก็จะมีให้เก็บกระดาษแผ่นเพลงนะครับเอาไปไว้บนโต๊ะเปียโนได้เลยนะครับวางให้เรียบร้อยก็จะมีตัวละครครับมาเล่นเพลงครับอันนี้อาจจะต้องรอสักพักเลยครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องนะเหมือนอะไรจะเปิดนะครับตรงกลางเลยสำรวจคฤหาสน์นะครับมุมนี้เลยครับเราก็จะให้ภารกิจครับให้ตามหาแผ่นเสียงห้องไหนเปิดได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับตามหาไปเรื่อยๆอู้กด E ไอ้ FFไม่มีจำสแกร์พวกนี้ด้วยนะครับโอ้เรียบร้อยดูให้ทั่วนะครับมันจะเป็นการสุ่มนะให้เดินชิดประตูหน่อยนะครับโอ้มาอีกแล้วกดไอ้รัวๆต่อยไปทีนึงโอเคผมเจอแล้วครับเนียนมากใครมาทำแผ่นเสียงตกไว้แถวนี้ครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยครับโอ้โหอ่ะใส่ให้เรียบร้อยสรุปคือได้เปิดทุกห้องเลยนะมาเจอห้องข้างๆตรงนี้อันนี้ก็เป็นการสุ่มนะครับแต่ถ้าไปใกล้มันจะมีวงกลมเป็นจุดโฟกัสนะเรียบร้อยประตูนี้ก็จะเปิดนะครับมันเปิดแล้วสำหรับพื้นที่ใหม่อันนี้เหมือนจะให้ไปตามหาห้องมั้งครับ
เนี่ยครับห้องนี้เลยมันเป็นห้องเรียน for treasure ให้หาห้องอื่นด้วยนะครับเมื่อชมไปสักพักครับแต่ว่ามันจะซ่อนอยู่ตามนี้นะครับมีให้เก็บตามห้องจุดๆเอฝั่งตรงข้ามเลยจุดโฟกัสชัดเจนหยิบมาเลยครับขอหากุญแจเอากุญแจไปไขห้องนั้นเออทับกับกระดาษโน้ตอยู่มาไปห้องเรียนกันโอเคปึ๊บตามหาห้องนี้นะครับ for treasure สำรวจห้องเรียนก็วนๆไปสักพักครับวนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหมือนคัทซีนมานะแถวๆนี้ไม่รู้ว่าผมมากดกระดาษโน้ตตรงนี้หรือเปล่าก็วนอยู่สักพักหนึ่งเลยนะไปออกจากห้องเรียนกันโอ้นี่ครับมาเลยครับนี่คืออาจารย์เหรอครับเนี่ยน่ากลัวมากมันแอบมาห้องคุณครูโอ้โดนโยนเลยโอ้ยอันนี้ก็จะตกมาในโซนใหม่เลยนะตัวละครตกลงมาข้างล่างจุดไฟรอก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปเอ้ยคุณครูไล่ล่าอันดับแรกครับหาบันไดขึ้นมาก่อนผมตามหนักมากอ่ะจะบันไดแล้วโอ้ยไม่ทำอะไรเลยให้ขึ้นบันไดไปก่อนนะต้องไปห้องเก็บของลงไปห้องใต้ดินก่อนให้สำรวจพื้นที่นะครับเดินขึ้นบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับค่อยๆเดินเลยคือต้องออกจากที่นี่ครับนี่ครับก็จะเป็นบันไดลงไปข้างล่างเพลงหยุดแล้วเอ้ยมายังไงนี่เชิญครับขอทางหน่อยเรียบร้อยครับนี่ครับโซนภารกิจนี่นะครับประตูทางออกให้คุณผู้ชมมาเอาเทียนน่ะมาลนตรงแท่นให้ครบทั้ง7อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าจะต้องกลับไปหาเทียนนะครับจังหวะนี้ก็สามารถขึ้นบันไดแล้วกลับไปหาเทียนตามห้องได้เลยนะนะครับก็จะเป็นเควสด้านข้างขึ้นมาให้หลอมแบบว่าหลอมหินนะครับไปข้างบนก่อนละกันสำรวจตามห้องเลยครับทุกห้องเลยครับที่จะเป็นเทียนสีฟ้าๆนะนี่แหละครับเอามาใช้ในภารกิจนี้ไม่ใช่มุมจ่าเอ๋นะกว่าจะมาถึงมาเริ่มการหาเทียนได้เลยครับเทียนสีฟ้าแนะนำให้หยิบให้ครบ7อันไปเลยนะครับทีเดียวจบหยิบมาถ้าเล่นกันหลายคนครับของมันจะแบบว่าลิงก์กันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะให้เพื่อนจุดได้เลยนะ2เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวคงต้องไปหาชั้นล่างบ้างแล้วที่เป็นตรงบันไดที่ตัวละครเราโดนอยู่ลงไปนะครับอันที่5ต้องเปิดทุกห้องเลยนะประตูเล็กประตูใหญ่ไม่รู้ว่าเขาสูบมาพอดีหรือเปล่าโอ้อันเดียวจะได้ไปลนเทียนแล้วโอ้ยมันมาแล้วเร็วโอ้ยโอ้โหหลบข้างในก็หลบข้างนอกก็ไปโดนข้างในอีกให้ไปก่อนให้ไปก่อนแต่เขากำลังนึกว่าจะไปทางไหนดีนะให้ไปด้วยเว้ยรึบเข้าไปอ้าวเอ้ยมาเร็วโอ้เอ้าเข้ามาได้เฉยโอเคครับครบทั้ง7อันแล้วนะครับไปลนเทียนตรงแผ่นหินแล้วกันเนาะเมื่อครบเราให้หาบันไดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็กำลังเดินหาอยู่มันจะเหมือนเป็นบันไดระหว่างชั้นแถวๆนี้ละมั้งนี่ๆใช่ใช่จุดโฟกัสลงไปชั้นใต้ดินเลยนะครับมาครับ
วิธีการนะครับก็ให้คุณผู้ชมเอามาคลิกตรงคํานี้นะครับแล้วทําการคลิกค้างเลยอาจจะใช้เวลาสักพักในการลนนะครับต้องดูจังหวะของตัวปีศาจดีๆด้วยนะครับมันก็จะมีเสียงจัมป์สแกนหรือมันก็ไม่มีเสียงก็ได้นะอันนั้นก็แล้วแต่ดวงนะครับเรียบร้อยครับอันแรกนะครับก็จะได้รูปนี้มาก็ลุยกันเลยครับโดยการชิดซ้ายไปก่อนดูให้ทั่วเลยนะครับก็จะมีด้านนอกแล้วก็ตามห้องด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรมาอันนี้ก็ลืมบอกนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเล่นในเกมครั้งแรกก็จะได้ตะเกียงแบบตัวละครนี้นะครับแต่แสงมันจะไม่เท่านะครับนี่ครับตะเกียงเดียวกันตะเกียงอาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์เขานะอ่ะโอ้ส่วนไปเลยส่วนไปเลยนี่ครับอันที่สองลนไปเตรียมพร้อมเรียบร้อยอันต่อมานะครับมันจะมีรอบนอกด้วยนะให้เข้าไปทุกห้องมีครับจุดเสี่ยงน่าจะมีอยู่3จุดครับรอบนอก Bruh. โอ้ไม่ทันขาดคำเลยเดี๋ยวความบ้างละกันนะหลบก่อนหลบก่อนนี่ครับจุดนี้อันหนึ่งโอ้ตัวจะหมดแล้วครับเหลือ2ตัวก็มีข้ามๆไปบ้างนะค่อยๆไปค่อยๆไปไปซ้ายเลยแล้วกันนี่ครับตรงนี้ที่พลาดเนาะโดนจำได้แล้วอีกไปนิดเดียวเหลือไว้ทำไมจึ้งหนึ่งน่าจะมีอีกอันหนึ่งนะครับด้านนอกจุดเสียงใหม่แล้วเพลงมาเพลงมาเร็วดีเร็วโอ้เรียบร้อยเหลือสองอันเหลือสองอันค่อยเดินแล้วกันอันที่หกนะครับเรียบร้อยเหลือสุดท้ายรอบนอกนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะวนรอบพอดีนี่ครับหล่นเลยโอ้ยไม่เหลือตัวสุดท้าย Oh no แย่แล้วแย่แล้วแล้วจะเก็บยังไงครับเนี่ยไม่หายไปแล้วผมจะรอดไหมคอยเร็วโอ้คืออะไรก็ไม่รู้นะมันบั๊กหรืออะไรเนี่ยโอ้โหผมใจจะวายตัวสุดท้ายติดบั๊กโอ้ยหาทางออกได้เลยครับโอ้ยโชคดีมากโอ้ทางออกทางออกเย้โอ้ยผ่านแล้วโอ้ยเหลือตัวสุดท้ายพอดีโอ้โหนานมากเลยครับเกมนี้ในแชปเตอร์นี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าอิสระแล้วล่ะครับเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนะแอค3 sequence 3ครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตามเนื้อเรื่องไปหลักๆก็ให้คุณผู้ชมตามแสงไปนะครับนี่มันคืออะไรถ้าโซนนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีเลยนะครับในการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็ตรงน้ำระวังนะครับมันจะมีแบบว่าตัวศัตรูที่สามารถโจมตีได้แค่กดปุ่มเดิมซ้ำๆนะครับเป็นจุดแรกนะครับคัสซินแรกเหมือนว่ามีตัวละครหนึ่งครับโดนทรมานครับผมเหมือนเท่านี้มันจะมีศัตรูมั้งถ้าจำไม่ผิดว่าอะไรเอฟเฟอร์รัวจะทำอะไรเราเลยตามมาทุกที่ตัวนี้จากนั้นก็ทำการติดตั้งต่อนะครับให้แสงดำเนินต่อเหมือนแบบว่าเป็นจุดพักของแสงนะครับเป็นเช็คพอยต์กันไปนะโอเคเราจะระเบิดพลังเอฟเฟกต์บางอย่างออกมาครับโอเคครับมาถึงโซนต่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาน่าจะโดนแขวนไว้นะครับแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าโดนทรมานนะครับก็น่ากลัวอยู่นะ
ไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงที่แบบว่าภาพสวยงามนะครับกำลังพูดอยู่พอดีเลยชมหน่อยก็ไม่ได้มองไม่เห็นครับไปกันต่ออ่ะมองไม่เห็นขออนุญาตเปิดไฟนะครับโอเคจุดพักต่อมานะครับก็จะมาถึงโซนต่อไปนะครับอันนี้ชื่อว่าแอนโทนีนะครับอันนี้เหมือนเขามาตั้งแบบว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยไปกันต่อแล้วกันนะแล้วเขาบอกว่าเหมือนเป็นชื่อปู่เป็นลุงคนนึงอะแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยเป็นปู่เราหรือเปล่าเพราะว่าชื่อสถานที่ที่มาตอนแรกมันก็มีความใกล้เคียงกับปู่เรานะครับมีความเกี่ยวข้องกับปู่ของเราแต่ยังไงผมคิดว่ามันต้องอยู่ในความฝันแน่ถ้าเป็นในแชปเตอร์ต่อไปอ่ะผมคิดว่าตัวละครเราอ่ะน่าจะฟื้นขึ้นมาในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วก็หนีออกมานะครับอันนี้ไมเคิลนะครับไม่มีอะไรเลยครับก็คือตามแสงไปอย่างเดียวแล้วก็ดูเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีการกดแบบว่าปุ่มรัวๆหลบพวกปีศาจสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีนะครับนะครับเสาต่อมาเราจะมีเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับเอารอก่อนละกันนี่คืออลิซาเบธนะนะอันนี้คือตัวละครผมเหรอครับเนี่ยแล้วเหมือนว่าตัวละครเราโดนจับตัวไปหรือเปล่าลุ่มน้ำแบบนี้น่ากลัวนะแต่คิดว่าไม่น่ามีครับเพราะว่ามันสั้นเกินนะมีเสาข้างหน้าโอเคดูคัสซีนะครับนี่ครับปู่ตัวละครเรานะสีเหลืองน่าจะเป็นไมเคิลก็คือทะเลาะกันนะครับโอ้โหทะเลาะกันรุนแรงมากเขาบอกว่าตัวเราเป็นกุญแจอะไรสำคัญสักอย่างแล้วก็โดนโยนลงเหวไปเหรอโอ้ก็ผมคิดนะตั้งแต่แชปเตอร์2ว่าปู่เป็นคนไม่ดีสังเกตแบบว่าเกมแนวเนี้ยถ้าแบบว่าพามาแล้วหายตัวไประหว่างทางอย่างนั้นน่ะน่าจะตัวร้ายสูงแบบมาเที่ยวด้วยกันแล้วสักพักคนนั้นหายไปประมาณเนี้ยครับโอ้ยอันนี้จังหวะนี้แสงเร็วครับขออนุญาตเปิดไฟเลยแล้วกันน่าจะมีสักตัวหนึ่งนะเนี่ยร้านกว้างขนาดนี้หรือไม่มีก็โอเคเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ดูเนื้อเรื่องคือจะได้รับเต็มๆเลยครับอันนี้ผมก็หลักๆก็จะเป็นแนะนำวิธีการผ่านนะครับในที่สุดก็ถึงแล้วเย้15นาทีนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับมาแล้วปู่วาร์ปมานะครับใส่ชุดแดงด้วยเป็นตัวร้ายแน่ๆครับไม่รอแสงแล้วครับตอนนี้วิ่งไปเลยแสงหน้าครับแสงหน้าเอ้ยโอ้โหก็นึกว่าจบแล้วทิ้งท้ายอีกเอ้าสักหมัดหนึ่งละกันเออเข้าไปน่าจะเป็นแบบว่าดินแดนอะไรสักอย่างนะมันมีพิธีกรรมอะไรแน่ๆครับในนั้นประตูอยู่ข้างหน้าอันนี้ครับประตูก็จะเปิดครับตอนแรกคือเราจะออกแล้วนะแต่มีบางคนทักมาครับก็คือคุณปู่นั่นเองครับเหมือนแบบว่าปู่เขาเป็นคนสร้างพวกซัมมอนอะไรขึ้นมาตัวแปลกๆที่เจอตั้งแต่แชปเตอร์แรกที่มันเป็นตัวแปลกๆตัวผีเจสกีอะไรพวกนั้นน่ะน่าจะเป็นผลงานของปู่นะครับเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้อ้าวอ่านไปทำไมล่ะครับโดนซัดหน้าไปทีนึงโอ้โดนลากเข้าไปเลยครับโอเคครับจบแอค3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Trace Path โอ้โหด่านเนี้ยจะต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในแต่ละด่านนั้นคุณผู้ชมจะต้องใจเย็นมากๆครับในการเล่นอันนี้ก็คือแบบว่าได้รับเนื้อเรื่องเต็มๆเลยนะครับในด่านนี้โอเคครับก็วาร์ปไปที่ล็อบบี้เลยนะครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับใน Trace Path ในแอค3นะครับจำนวนตัวที่เขาให้มานี่สมเหตุสมผลมากนะครับแล้วก็รอดูกันต่อในแชปเตอร์ต่อไปของเกม Trace Path นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ